โอฮาชิเผ oh ยจะทำนาโอยะสร้างตำนานมวยโลกฮิเดยุกิโอฮาชินายใหญ่โอฮาชิโปรโมชั่นและโอฮาชิยิมได้เปิดเผยว่าทังทีมงานของ oue, นาโอยะอิโนเอะแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเวทเดวันยูบีเอซูเปอร์เวิร์ลไอบีเเดริงวัย7 7ปีจะทำการซ้อมโชว์สื่อมวลชนในประเทศในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้ก่อนจะออกเดินทางไปยังลาสเวกัสในวันที่18ตุลาคม นอกจากนั้นแล้วโอฮาชิยังได้เปิดเผยพิมพ์เขียวที่เขาวางเอาไว้ให้สิทธิ์ละกลายนี้ว่าหลังจากป้องกันตำแหน่งกับเจสันโมโรนี่ผู้ท้าชิงชาวออสเตรเลียที่จะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคมตามเวลาในท้องถิ่นในราดเวกัส หรือตรงกับเช้าวันที่1พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศญี่ปุ่นก็จะรีบให้ทางมอนสเตอร์รวบแชมป์โลก4สถาบันหลักในพิกัด118ปอนด์ให้ได้โดยเร็วจากนั้นก็จะให้ข้ามรุ่นไปล่าแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์เบนตัมเวทจูเนียเฟเ์เวทต่อไป ตั้งเป้าไว้ว่าจะรวบแชมป์โลกในพิกัดนี้ให้ได้ครบสี่สถาบันหลักเช่นเดียวกันจากนั้นก็ส่งให้ข้ามรุ่นไปล่าเข็มขัดแชมป์โลกทั้งสี่เส้นหลักในพิกัดเฟเธอเวทอันเป็นรุ่นที่ห้ให้ได้ถ้าทำได้ดังว่าชื่อของมอนสเตอร์ก็จะเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและอาจจะเป็นที่สุดของโลกอีกด้วยข่าวที่สองเคียวกุจินั้นเตรียมแผนถอยแต่พอง,งามรอจังหวะโต้เพชรโกโซน ฮีโรโตะเคียวกุจิซูเปอร์เวิร์ชแชมเปียนรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ w ด a บวัย26ปีเรียกยูตะนากายาบ้านักโชคที่ตามข่าวระบุว่ามีกำปั้นที่หนักหน่วงคนหนึ่งเพราะมีสถิติชนะ8ไฟแพ้3ไฟเสมอ1ไฟมาช่วยลงหนว่วง ที่วาตานาเมย,ยิมในวันนี้โดยรายงานข่าวระบุว่าเคียวกุจินั้นพยายามที่จะรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับคู่ซ้อมรายนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เป็นการรักษาระยะห่างที่พอเหมาะไม่มากจนเป็นการถอยหนีแล้วก็ใช้การโต้จังหวะสองเข้าใส่คู่ซ้อมอยู่ตลอดถึง4ยกซึ่งทางเคียวกุจินั้นบอกว่าภายหลังการซ้อมเสร็จสิ้นลงว่า การรักษาระยะห่างที่เหมาะสมแบบนี้จะทำให้เขามองเห็นหมัดของนากายามาที่ออกมาจากทุกทิศทุกทางได้เป็นอย่างดีส่วนทางนากายามานั้นก็ได้ชื่นชมเคียวกุจิว่าชิงจังหวะรักต่อยได้ดีมากแต่ก็ขอความเห็นว่าทางเคียวกุจินั้นควรที่จะป้องกันตัวให้รัดคุมอยู่ตลอดเวลา พอไม่ว่าผู้ท้าชิงชาวไทยเพชรโกสนจะมีหมัดที่หนักแค่ไหนก็ตามหากว่ายกกาดป้องกันเอาไว้ให้ดีแล้วนั้นแม้จะพลาดถ,ถูกหมัดเข้าไปแต่มันก็เป็นหมัดที่ไร้พิษสงในที่สุดนั่นเองโดยข่าวที่สาม ล่าสุด ESPN ได้ยืนยันมาแล้วว่าไฟล์แมตชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟ์เวทของ WBA ระหว่างโจชัวฟังโกกับแอนดิวโมลนีจะมาสมทบเพิ่มเข้าไปด้วยในฐานะคู่รองของรายการสำหรับตัวคู่เอกของรายการนั้นจะเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นเวทเทเวทของ WBO ระหว่างเทเลนคอฟฟอร์ ord, กับเคบุกอดีตแชมป์โลกของ IBF โดยตัวไฟนั้นจะได้รับการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเ ไฟนี้ถือเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของฟางโก้หลังจากพิกล็อกชนะคะแนนโมโรนีได้แชมป์โลกมาครองเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากแพ้นอกให้ลูคัดทางฟางโก้ก็กอบกู้ชื่อเสียงกลับมาได้โดยการเปิดศึกภาคที่3สุดค้สสิกกับกับทางออสการ์นั่นเอง